ก็แบบ
มีผลงานอยากเป็นมาตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่รู้ดีตอนเนี้ยก็คือม.4เพิ่งจะแบบมีโอกาสได้เป็นก็เลยก็เป็นพี่โอก็แบบลองนะคือตอนแรกอ่ะไม่ได้อยากจะเป็นเลยคือแบบทะเลาะกับเพื่อนแล้วก็แบบว่าจะง้อเพื่อนแล้วเพื่อนก็แบบอยากมาเป็นลีดนี่ก็เลยแบบง้อเพื่อนด้วยกันที่เป็นลีดแล้วก็คัดกันสามคนแล้วก็มีอยู่คนที่ติดแล้วคือตอนแรกอ่ะไม่อยากคัดเพราะว่ากลัวพี่จูนพี่สมอนทำไมอ่ะรู้จักพี่ด้วยเหรอรู้จักรู้จักยังไงอ่ะเดินผ่านแล้วแบบพี่จูนแบบด้านนิ่งแบบอย่างเงี้ยแล้วนี่ก็บอกกลัวมากเลยอ่ะทำไมกลัวแล้วดันติดอยู่คนเดียวอ่ะแล้วเพื่อนก็ไม่ติดเลยก็ไม่ติดเลยไม่กี่คนเนี่ยมาสามคนติดคนเดียวเซ็งไหมเพื่อนไม่ติดอ่ะเซ็งตอนแรกแบบกะไม่เอาแล้วการสละสิทธิ์แต่ก็แบบเพราะว่ากลัวพูดไปแล้ววันคัดอะว่าถ้าติดคนเดียวแล้วเพื่อนไม่ติดแล้วใครออกด่าเห็นจูนเป็นก็เลยอยากเป็นอ๋อจูนสวยเมื่อคืนที่แม่เราปอกอร่อยเว้ยรสชาติเป็นยังไงดีดีโอ้ยโทรศัพท์เป็นลีดม .4 เป็นลีดม .4 เป็นลีดม .5 ก็เป็นลีดตอนแรกก็ไม่ได้กะว่าจะมาลงแต่จะเป็นกะจะไปช่วยลีดที่เคยเป็นแต่ว่าด้วยความที่โซมอนก็อยากให้เป็นแล้วนี่เราประธานสีมีก็อยากให้มีเป็นแล้วนี่ก็เป็นติดประธานแล้วก็เลยอ่ะเป็นก็ได้เป็นของพี่โอ๊ตก็ได้อ่ะเราเป็นเหนื่อยใจก็เป็นพี่เหรอเหนื่อยมากเหนื่อยใจจริงรักพี่ป่ะรักพี่ป่ะรักมากจริงๆคือรักแหละแต่ว่าแบบไม่ค่อยจะเรียนออกนี่ก็อะไรมอต้นปีสุดท้ายแล้วก็เลยอยากมาเป็นเรียนอยากมารอเพราะว่าตอนม.4ไม่มีโอกาสเลยเราก็สนใจอยู่แล้วเพราะแบบบางวันอะพูดตรงๆว่าบางวันไม่มีใครมาช่วยเลยแล้วแบบบางวันพี่โอ๊ตก็ไม่เข้าแล้วต้องคุมน้องแบบ19คนคนเดียวบางทีน้องก็ไม่ค่อยฟังเท่าไหร่แบบเหนื่อยมากโอเคงั้นถ้ามันเหนื่อยทำไมเลือกที่จะมาครับคือเอาตรงๆคือแบบตอนแรกจะไปเป็นลีดของอีกสีหนึ่งแต่ว่าพอคิดไปคิดมาโอกาสที่แบบว่าจะได้ทำกับพี่โอ๊ตอะมันไม่มีแล้วถ้าสมมติว่าไม่ทำปีนี้เพราะปีหน้าก็ต้องไปเรียนหนังสือแล้วแบบไปตั้งใจเรียนเพราะว่าจะเรียนม .6 แล้วก็เลยคิดว่ามาช่วยพี่โอ๊ตทำปีนี้ดีกว่าแล้วถ้าแบบก็อยากให้น้องชนะแล้วก็ไปประกวดอีกก็อยากจะเห็นน้องๆรุ่นใหม่ๆนะว่าแบบเป็นยังไงบ้างอยากจะดูว่าแบบว่าการแสดงที่แบบตั้งแต่จากที่ลองเต้นมามันเปลี่ยนไปยังไงบ้างมันอลังขึ้นมันเป็นอะไรยังไงคือนี่คืออยากเห็นจริงๆอยากเป็นลีดเองแต่ว่าอยากเป็นลีดพี่โอ๊ตเองเลยมันเป็นไม่ได้ไงเพราะว่าอยู่คนละสีทีนี้เห็นพี่โซว่างทำคนเดียวแบบว่าตัวเองก็ไม่มีอะไรทำก็เลยอยากมาช่วยเพราะว่าเห็นพี่โซมอนน่ะทำคนเดียวแล้วเป็นคนช่วยพี่โซมอนแล้วก็อยากไปประกวดดีมแล้วก็แบบรักพี่โอ๊ตอยากช่วยพี่โอ๊ตคือรู้สึกแบบว่ามันคิดถึงอ่ะมันเป็นโมเมนต์ที่แบบว่ามันดีอ่ะการที่แบบคนแบบเกือบ20อ่ะมันอยู่รวมกันอ่ะที่แบบว่ามันอยู่ด้วยกันแบบเป็นเวลาช่วงๆนึงอ่ะที่แบบมันอยู่ด้วยกันทุกวันอ่ะมันซ้อมมันอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ามันมีความผูกพันเล็กๆอ่ะที่แบบว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันหาได้ยากปีนึงมันก็มีครั้งนึงอ่ะก็อยากไปสู่โลกอีกครั้งอ่ะว่าคือตั้งแต่ตอนม .3 อ่ะชอบรู้สึกแบบวันนี้มันน่าประทับใจมากเลยแต่ว่าก็อยากกลับไปอีกเรื่อยๆอันเนี้ยไม่อยากกระโดดแบบว่าเกงขาเพราะว่าเป็นท่าเกงขาให้มันไม่ใช่แบบไม่ต้องเปลี่ยนสภาพได้แบบเอาไงคือทุกอย่างอ่ะทำให้มันเป็นแบบเป็นเต้นอ่ะไม่ใช่แบบเป็นกระโดดตอกออกกำลังกายพลังสามใช่อ่ะโดนมิ้นท์ดูโซนนี้มิ้นท์เนี่ยถ้าตลกก็ที่จะได้ให้อยู่ข้างหลังเลยตามมาติดต่อมาไอ้ร้านนี้ตามมาเ
ีกรอบนึง1 2 3 4สุดๆน่ะๆเอาลืมอะไรวะลืมอะไรมิ้นแล้วมีน้องเพลงเปล่าพี่มีงานแต่งงานอยู่แล้วแกไปไม่ไปพี่ยุ่งอยู่ดีพรุ่งนี้มีงานแต่งงานเพื่อนแล้วแกจะไปพี่ก็เสียสละเวลามาถ้าแกไปแล้วแกเต้นไม่ได้อย่างนี้เท่านั้นอะไรค่าไปไปแล้วไปแล้วไม่ดีไม่ต้องไปเลยซ้อมท่าเดิมซ้อมไปก่อนเลยแล้วคิดยังไงกับเราพี่คือตอนแรกเห็นก็คือเข้ามาตอนคัดแล้วอะเข้ามาคัดให้อะแบบว่าเออน้องแต่ละคนก็ส่งดีนะแบบดูดีเลยแหละแล้วนี้พอเข้าไปดูครั้งแรกหลังจากสอบเสร็จก็แบบไปดูเลยก็แบบแต่คนก็ดูยังไม่แย่เท่าไหร่หรอกก็ดูแบบเออมันช่วงแรกๆแต่มันก็ดีขึ้นเองอะไรเงี้ยแต่พอเข้าไปเรื่อยๆแบบเฮ้ยทำไมแบบเป็นอย่างเงี้ยทำไมเต้นแบบไม่พัฒนาเลยแบบไปอยู่ครั้งในครั้งเหมือนดูหนังแบบเรื่องเดิมกอกับที่เดิมแบบเดี๋ยวเต้นสมมติอะเต้นดีเสร็จเราก็แย่ทำไม่แย่เหมือนเดิมด่าไปกับว่าเต้นดีพรุ่งนี้เต้นแย่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยเปิดไปแล้วแบบขึ้นเพลงอ่ะนี่เขาไม่ได้เต้นใหม่ปะมีดอกพังนะคือเราที่ถ่ายไปเลยนะ
5 3 4 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 5 3 4
ไหมที่พี่จะถามเด็กจีนตลอดทุกครั้งคือแบบพวกหนูก็จะเก็บไปคิดกันนะว่าแบบเออทำไมแบบเหมือนพออย่างเงี้ยทุกคนก็พูดว่าแบบเออทำไมเขาถึงถามว่าแบบเจนเหมือนไหมแต่ทำไมไม่ถึงถามว่าแบบหนูว่าอวยไหมพี่หยอดป่ะคือไกด์ที่ถามเจนเนี่ยเจนสภาพคือแบบจะตายแล้วจริงแบบคือคนอื่นไม่แสดงออกมาเลยว่าแบบแต่เจนคือแบบคือจะตายแล้วพี่เป็นห่วงแบบเฮ้ยเนี่ยจะตายยังวะแบบบางทีเลยถามเว้ยนั่นคือแบบลงโทษให้ไปวิ่งอ่ะยังบอกไม่ไหวไม่ไหวแล้วชาตาก็น่ารักทุกคนค่ะจริงใจมากตอบมันกลัวคุณตัวกลัวมีแทงก็เวลาดูก็เข้าใจว่าเด็กมันยังไม่ค่อยดีก็แบบเวลาให้ตั้งการนี้ก็แบบปวดแต่ก็รู้สึกว่าถ้าวันจริงแล้วแบบแข็งแรงได้จริงๆก็ดีคือก็คุมแบบปกติคุมแบบดีอะคือแบบไม่ได้แบบเห็นว่าคนนี้แบบทำตัวไม่ดีกับพี่แล้วแบบต้องมาคอยแบบดุคนนี้คนเดียวแบบคือดุทุกคนแบบมาตรฐานนะเขาเรียกอะไรไม่ได้เคยพิเศษใช่ไม่ได้เคยพิเศษแบบไม่รับคนเนี้ยบอกพี่เซอร์มอนว่าพี่เซอร์มอนเก่งมากที่คุมเด็กได้แล้วก็แค่นี้จูด้วยจูเป็นคนเรียกมาตอนไม่ดีก็จะขอบคุณทุกคนด้วยเซอร์มอนขอบคุณมากขอบคุณที่แบบว่าสอนตรงนี้นั่นรวมๆก็ขอบคุณที่เราว่ามาช่วยดูว่าก็แบบทุกคนก็มีส่วนที่แบบโชว์ต่างสมบูรณ์แบบแต่ว่าเก็บลายว่าอะไรต่างๆก็ขอบคุณพี่ทุกคนที่ได้จัดการแล้วก็ได้จะบอกว่าอยากให้สู้ไปด้วยกันดูแลไม่แบบอยู่จนเด็กเลยก็มันจะตามที่ดีนะแต่ว่าเก็บลายเก่งโอ้นี่เก่งนี่เก่งเหรอนี่คือกูนี่แบบกูนี่แบบปลาตัวปลายแถวเลยนะใช่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาช่วยในบางวันถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้าทุกวันแต่ว่าก็มาช่วยทำให้เรามีศักยภาพพัฒนามากขึ้นก็ขอโทษนะแต่ว่าหนูแบบทำอะไรแบบชักซีน่าหรือแบบทำอะไรเหมือนไม่พอใจด้วยบางทีแล้วก็ขอบคุณพี่ที่ช่วยกันมาถึงวันนี้ก็พรุ่งนี้ก็วันจริงแล้วก็มาเรื่อยๆแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เหนื่อยเท่า
แบบถ้าจบไปก็แบบก็คงไม่ได้เจอกันแต่เราก็พูดกับเออเนี่ยสิมันก็มีความสบายอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบก่อนจะแข่งเนี้ยอาทิตย์นึงมันไม่ถึงอาทิตย์เราพอวันจันทร์อย่างเงี้ยเพื่อนก็แบบพูดแบบเพื่อนสิบ้าก็แบบพูดแบบเออเนี่ยเดี๋ยวเปิดซาวมาเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เลยว่าสีไหนจะแพ้หรือจะชนะแล้วก็แบบเพื่อนสองคนอะที่เป็นลีดสองสีอะก็แบบผ่านแล้วแบบเดจะแพ้เงี้ยในที่เขามาแพ้คือนั้นพูดใส่หน้าเลยแล้วหนูก็แบบหนูแบบคิดจะแบบเอ้ยมันซ้อมแล้วมันไม่ได้แปลว่าจะแพ้อะหนูเชื่อมั่นว่าทุกคนอะทำได้แต่แค่อาจจะแบบไม่อยากทำหรืออาจจะแบบมีอะไรที่แบบไม่อยากที่จะแบบพยายามที่จะทำก็รู้สึกว่าทุกคนพยายามมากอย่างน้องมิ้นท์อย่างเงี้ยแต่ก่อนก็คือแบบไม่ได้เลยนั่นทองน้ำเงินบอกไว้นั่นทองน้ำเงินบอกไว้เอานั่นทองน้ำเงินเอานั่นทองน้ำเงินบอกผิวฟิวสบายเอานั่นทองน้ำเงินเต้นมาเต้นด้วยห้องเงินอ่ะตากับเต้นเอาแพ้ใหม่มาด้วยจะได้แบบเต้นเยอะจะได้แบบคันเพื่อนแต่น้องก็พยายามทุกอย่างพยายามดันตัวเองขึ้นมาจนน้องแบบได้ทุกคนมีความพยายามคิดว่าถ้าถึงเมื่อวานนี้ก็รู้สึกว่ามันยังไม่เต็มที่ก็แบบยังไม่ 100% แล้วมันทำความเข้าใจได้ไหมน้องทำได้แต่ไม่รู้คนอื่นทำได้หรือแล้วก็ท้อกันมั้งแต่ก็ต้องสู้สู้แล้วล่ะต้องสู้แหละน่าจะเป็นเรื่องมากเลยการที่เราดูการซ้อมกับเทียบกับสีเรานอนจริงก็อยากเพียงไม่เต็มที่คนอื่นไม่ค่อยเต็มที่ตอนนี้ก็แบบเต็มที่แก่เต็มตัวเสียก็แห่ดีแบบที่คือเพื่อนเหมือนก็บอกอะไรเงี้ยว่าแบบสีหนูแบบดูแบบชิลสุดดูแบบเฮฮาปาร์ตี้ไม่เครียดไม่เครียดเลยต่างกันรู้สึกต่างกันแบบต่างกันตอนปีแรกกับปีที่สองที่เคยเป็นเพราะว่า
เพราะว่าอาสมมติว่าเป็นพี่รักจบใช่ไหมครับก็แบบว่ามาประมาณ 7:45 แล้วก็วอร์มอัพวอร์มแบบฉีกขาดลูกฉีกขาดนั่นก็แบบวอร์มแบบเยอะแบบหนักมากแล้วก็วอร์มดาวแล้วก็คือวอร์มก็คือเหนื่อยซิทอัพแล้วเป็นร้อยแต่เดี๋ยวก็คือยังไม่ดีเราถ้าเกิดว่าช่วยกันจริงๆก็สามารถชนะได้ก็ต้อง
แบบคนเราคนอาจจะเปรียบเทียบเราไหมแบบพี่สาวตัวเราเครียดจัดคือทุกครั้งที่แบบมีคนมาเปรียบเทียบคือแทบจะร้องไห้จริงน้อยใจคิดว่าตัวหนูอะทำดีกว่าบางคนด้วยซ้ำแล้วก็แบบหนูอะไม่เคยแบบกินแรงเพื่อนก็ดีในบางส่วนแต่คิดว่าตัวเองอะไม่ร้องเลยแต่ก็พยายามอยู่เพราะรู้สึกว่าเวลาตัวเองเหนื่อยคือจะไปหมดเลยก็ไม่ค่อยมีเวลาให้สักเท่าไหร่แล้วก็มันจะแบบพอช่วงที่แบบเต้นอย่างเงี้ยแล้วผมก็ขึ้นข้างบนอะสมาธิเนี้ยผมจะไม่ค่อยเต็มเพราะว่ากลัวที่จะขึ้นไม่ทันไปขึ้นในชั้นคิดว่าเหนื่อยมากแล้วก็พยายามดีสุดแล้วก็ยังไม่ดีอะโอเคแล้วเราสามารถทำได้ดีกว่านี้ได้ไหมก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นถ้าบอกว่าเต้นเฮี้ยจะปวดไหมแต่นั้นเขาบอกว่าจริงๆเราเต้นเฮี้ยมากแต่แบบเห็นว่าแบบเป็นเพื่อนกันก็เลยไม่พูดไม่แต่จริงก็ทุกคนก็รู้ว่าจะดีแต่ถ้าบอกว่าเต้นเฮี้ยมากจะโกรธป่ะใช่โกรธคนแรกคนแรกที่แบบว่าโกรธก็โกรธเลยคือไม่โกรธคนแรกที่โกรธอ่ะมีคนบอกไม่ได้โกรธเลยจริงเหรอคือโกรธแล้วเขาแบบไอ้ชอยชอบกูเลยมึงดีดอกเลยรอเล่นเฉยคนนี้เขาตอบแบบแฮนเดิลคำถามได้ดีอ่ะคนแรกแบบม.2คิดว่าจะเงียบป่ะช็อกก็ปีที่แล้วมันแบบสบายใจสบายใจปีนี้ไม่มีอะไรสบายใจทำไมสบายใจก็เป็นยังไม่ดีมั่นใจในทีป่ะตอนแรกก็มั่นใจแต่ว่าเมื่อวานนี้ที่เขาพูดแบบว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เริ่มไม่มั่นใจต้องมั่นใจดีตอนนี้ต้องมั่นใจแล้วใช่ไหมไม่ต้องมั่นใจได้เลยเราจะแข่งแล้วต้องมั่นใจแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะชนะป่ะชนะเอาไม่ได้ใจย้อนเย็นก็รู้สึกว่าดวงดีจากที่เห็นสีกลัวไม่ชนะแบบสีอื่นเขาเต้นแบบคือดีอ่ะก็ดูดวงมาได้ลายอ๋อดูดวงลายแล้วจะยอดเชื่อดวงลายใช่ไหมแล้วมันตรงมาส่วนใหญ่ไม่รู้อ่ะแล้วดูดวงบ่อยไหมก็ดูบ้างบางมันตรงปะไม่ค่อยตรงแล้วสีเราเป็นยังไงมั่นใจในสีตัวเองขนาดไหนประมาณ90แหละถ้าไม่ได้ที่1แล้วก็ที่2ที่3คิดว่าอย่างนั้นก็ถ้าเราช่วยกันจริงๆช่วยกันแบบช่วยกันลองช่วยกันเต้นให้มันล็อกแรงๆในไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีสิทธิ์ที่จะชนะได้ตอนนี้คือไม่ค่อยมั่นใจเรื่องกับสุขภาพไม่ค่อยโอเคน้องผู้ชายอยู่ด้วยนะครับ
ไปโรงพยาบาลเลยเนี่ยต้องไปชุดพยาบาลค่ะนี่มันมีพยาบาลอยู่ตรงนู้นทำไมถึงเลยมาตรงนี้ล่ะคะลูกไม่รู้ครับจะปูที่ไหนลูกจะปูตรงสนามบอลครับสนามบอลตรงพื้นหญ้าสนามบอลเพราะมันเหมือนเป็นมันเป็นเชิงเหล็กครับเป็นเหล็กมากกว่าเป็นลวดนะครับเป็นลวดเลยนู่นเดี๋ยวบอกพยาบาลอย่างเงี้ยครับบอกข้างว่ะบอกข้างเดินใช่ไหมบอกข้างเกี่ยวกับตัวเขาหอมเท้าวิ่งเป็นใช่ไหมเขาเป็นเชียร์ลีดเดอร์อ๋อเฮ้ยมันอยู่กองที่หน้าตึกไงที่ก่อสร้างมันสร้างอยู่มานานแล้วใช่ไหมเกี่ยวกับตัวยาวที่ทำงานก่อสร้างตึกสร้างของเงินคนงานอยู่ไงเชียร์ไม่เป็นตัวไงมันมีเศษอยู่กับน้องมันอยู่ก็ไรเดี๋ยวฉีดปฏิยาต้องฉีดปฏิยาเดี๋ยวไปโรงพยาบาลต้องไปโรงพยาบาลใช่ไหมเดี๋ยวแต่ว่าพวกพี่ก็อยากให้ทำเต็มที่และเชื่อเต็มที่พี่เชื่อในพวกเราพวกเราทำได้อยู่แล้วก็พอดูแล้วถ้าเกิดวันนี้ทำดีมันก็คงแต่ถ้าเหมือนเดิมมันก็คงจะไม่ทำชนะถ้าทำดีจริงจริงชนะดอกแพ้ชนะปากดีกว่าจะมึงอ่ะ40 30 40คือไม่ชนะ30คือชนะและอีก30ที่เหลือก็70 30เหลือแล้วอ๋อกูได้40 30กูได้40 30จริงเหรอก็ชนะแหละมึงต้องชนะชนะอย่าง99 99ดิชนะชนะของเรานี่หมายถึงว่ายังไงคือแบบไม่ได้อาจจะไม่ได้ที่หนึ่งแต่เขาอาจจะชนะใจของเขาเองหรือชนะตัวเขาเองได้อะเพราะแบบอย่างน้อยเขาอาจจะแบบไม่ได้ดีเท่าคนอื่นแต่เขาดีที่สุดของตัวเขาแล้วอะครูให้เวลาสองสาวนะก็อยากจะให้สองสาวนานๆนะลุกไปนั่งข้างล่างกันเหรอป่ะเร็วๆๆๆม้อนป่ะคงไม่มีอย่างนั้นอีกเฮ้ย